ก็มีเงินใช้อะเนาะว่างั้นเถอะเนาะมีเงินใช้สบายสบายชีวิตก็มีความสุขดีนี่นะทำไมจะต้องมาปฏิบัติธรรมด้วยอยากเป็นคนดีอยากทำบุญอยากเป็นที่ยอมรับในสังคมเห็นไหมคะมันมีแต่อยากประสบความสำเร็จทางด้านอาชีพการงานแต่สุดท้ายจนวันหนึ่งมันรู้สึกว่าเฮ้ยมันทำอะไรไม่ได้ละทางเดียวที่จะทำได้ก็คือว่าต้องหันหักเข้าธรรมะพอเริ่มปฏิบัติแล้วฟังธรรมมากขึ้นเนี่ยมันเริ่มเข้าใจว่าเอ้ยถึงจะเป็นคนดีถึงจะเกิดมาเป็นคนรวยคนสวยคนหน้าตาดีหรือว่ามีคนรักแต่สุดท้ายมันก็ต้องทุกข์อ่ะแล้วทางที่จะออกจากทุกข์ได้ก็คือว่าต้องไม่กลับมาเกิดเริ่มตื่นนอนแต่เช้าตื่นตีสี่เดินจงกรมคือนั่งสมาธิไม่ได้เพราะว่าเวลานั่งสมาธิเราก็ฟุ้งไปมันเริ่มเห็นกายกับใจมันทำงานแยกกันมานั่งสมาธิก็เห็นว่าร่างกายมันปวดเมื่อยแต่ทำไมมันกลับสบายใจมันกลับไม่ทุกข์มันเหมือนว่ามันแยกส่วนคือถ้าไม่ไปยึดติดคือถ้าเราทำกรรมเราก็ต้องมารับผลกรรมแบบนั้นสลับไปสลับมาแล้วเมื่อไหร่มันจะหมดไปทีนี้พอทำงานทางโลกมันก็เห็นว่าเงินที่เราได้จากการทำงานหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ไม่มั่นคงถึงจะมีมากสักเท่าไหร่ตอนนั้นเราก็ตัดสินใจว่าจะบวชแค่70 วันพอยิ่งเรียนมันก็ยิ่งรู้สึกเลยว่าไอ้ที่มาอยู่ที่เราคิดว่าจริงจริงมันก็ความจริงคือมันไม่ใช่เรื่องจริงถ้าพิจารณาจริงๆแล้วคือร่างกายมันก็เกิดจากธาตุ4อะไรที่เกิดขึ้นเนี่ยมันแค่ของเกิดดับผ่านมาก็ผ่านไปแค่ไปยืนนิดเดียวอ่ะมันก็ถูกตอนนั้นก็เลยปล่อยถ้าเผลอที่จะปรุงแต่งเนี่ยมันจะมีอาการทุกข์ก็เลยเหมือนกับค่อยกลับมารู้สึกตัวค่อยกลับมารู้สึกตัวก็คือกลับมาอยู่กับลมหายใจบ้างหลวงพ่อเคยถามว่าทำไมทุกข์มันน้อยลงก็รู้ว่าก็บอกเขาว่าก็ไม่ปรุงแต่งก็ไม่ทุกข์แต่ถ้าเผลอก็ไม่ได้โกรธตัวเองเหมือนเมื่อก่อนเพราะว่าก็รู้ว่าไอ้ที่ปรุงแต่งมันก็ไม่ได้มีตัวตนแล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องจริง